ไปเป็นการทำนายของชาวราศีพฤษภนะคะไพ่พฤษภในงวดนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมากนักนะคะออกแนวคล้ายๆเดิมนะคะไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักถ้าปัญหายังมีอยู่ปัญหาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะเนื่องจากไพ่ไม่หวือหวาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตมันเลยยังไม่มีอะไรที่เหมือนจับได้เป็นลักษณะเด่นๆขึ้นมานะคะเพียงแต่เป็นแค่การเตือนถึงความระมัดระวังเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดของไพ่กันนะคะไพ่ตำแหน่งเจ้าชะตาใบแรกเนี่ยนะคะได้ไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้คือไพ่6ไม้เท้านะคะสำหรับคนที่ดูไพ่มานานๆก็คงจะพอทราบว่าไพ่ใบนี้เนี่ยมันเป็นไพ่ของโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีแต่ใช้ได้กับทุกเรื่องนะคะก็แปลว่าสิ่งที่เราคาดหวังสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นนั้นน่ะมันไม่ได้ง่ายมันต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการนะคะเผอิญว่าไพ่ชุดนี้เราดูเรื่องความรักแต่ว่าถ้าไปใช้กับเรื่องทั่วไปก็แปลว่าในช่วงนี้นะคะถ้าเป็นนักเรียนกำลังจะเรียนหนังสือก็อยู่ในช่วงที่อาจจะต้องถ้าอยากได้คะแนนดีๆต้องตั้งใจมากๆนะคะแสดงว่าวิชาหรือว่าสิ่งที่เราจะเรียนต่อไปนี้ไม่ง่ายนะคะก็เลยไพ่ใบนี้โอกาสประสบความสำเร็จจากความอดทนความบากบั่นมันคนละแบบกับไพ่ดาบนะไพ่ดาบที่สำเร็จก็มีใช่ไหมคะอย่างเช่นไพ่หนึ่งดาบอย่างเงี้ยแต่ว่าลักษณะอารมณ์เนี่ยคนละแบบนะไพ่ใบนี้ออกจะแนวออกต้องออกแนวอึดๆนะคะไม่มีอะไรมากระทบแรงๆนะไม่มีการปะทะแรงๆแต่ว่าต้องอดทนเยอะๆนะคะใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะมากสำหรับคนที่ใช้เวลา เป็นความรักกันมาสักระยะหนึ่งเช่นคู่ที่คบกันมานานๆหรือคู่ที่เป็นครอบครัวกันมานานๆเนี่ยคล้ายๆกับปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตคู่เนี่ยมันนับวันมันเหมือนกับมันสะสมมาส่วนนึงแล้วก็เหมือนชีวิตขาดความเย้ายวนใจขาดความหวานแหววนะคะก็เลยมีอะไรให้เรารู้สึกว่าเรายังต้องอดทนกับเรื่องความรักนะคะแต่ไม่ได้ถึงขนาดทนไม่ได้นะยังอดทนทนได้เพียงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ดั่งใจไพ่อีกไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะไพ่สองใบเนี้ยมันเป็นไพ่ที่ถ้ามองในแง่บวกก็เป็นบวกทั้งคู่แหละนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าคุณสมบัติของแต่ละไพ่มันจะมีรายละเอียดเวลาเราดูไพ่เราก็ดูก่อนว่าเป็นไพ่บวกลบใช่ไหมคะแล้วก็คุณสมบัติเด่นๆของเขาคุณสมบัติเด่นๆของไพ่ใบนี้คือความอดทนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะเมื่อไพ่หนึ่งไม้เท้าเข้ามาเจอด้วยเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ดีอยู่นะคะก็แสดงว่าสำหรับคนที่เป็นแฟนกันมานานๆคบกันมานานๆแล้วชีวิตคู่ของคุณก็ยังต้องอดทนด้วยกันนะคะยังมีอะไรที่เราจะต้องฝ่าฟันบากบั่นต่อสู้ไปด้วยกันแต่ว่ามันก็ยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นไปได้นะคะส่วนสำหรับคนเพิ่งเริ่มชอบกันเนี่ยเพิ่งเริ่มที่จะสานสัมพันธ์นะคะก็เหมือนกับไพ่ใบแรกบอกค่ะเหมือนกับต้องอดทนก็แสดงว่าเรากับเขาเนี่ยยังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะยังมีเวลาที่จะต้องปรับเปลี่ยนเข้าหากันนะคะยังไม่ใช่คู่ที่เหมือนกับดิฉันชอบเปรียบเทียบเหมือนจิ๊กซอเหมือนเวลาเราวางจิ๊กซอเห็นไหมคะบางทีจิ๊กซอที่มันเป็นตัวเดียวกันอ่ะมันเป็นคู่ของมันอ่ะพอมันกดปุ๊บมันลงไปได้เลยถูกไหมคะพอลงปุ๊บมันลงได้เลยแต่ว่าถ้าจิ๊กซออันนั้นที่คุณมาเนี่ยต่อให้มันเป็นภาพเดียวกันแต่มันมาจากคนละกล่องซื้อมาไม่พร้อมกันนะเป็นรูปเดียวกันรูปโดเรมอนก็ได้อย่างเงี้ยเผอิญมันหายไปตำแหน่งนึงนะคะแล้วคุณก็ไปซื้อจิ๊กซอของอีกกล่องนึงมาใส่เนี่ยมันก็ใส่ได้นะเพราะมันเป็นล็อกเดียวกันแต่บางครั้งมันจะมีเหมือนมุมมันไม่ได้อะนะคะเพราะฉะนั้นเปรียบเหมือนกันว่าประกอบออกมาเป็นภาพได้เหมือนกันแต่ภาพเนี้ยสีมันอาจจะเพี้ยนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าวัดความสำเร็จสำเร็จไหมก็คือสำเร็จได้ออกมาเป็นรูปได้เหมือนกันแต่สีมันไม่ใช่เป็นสีกลมกลืนกันมันยังมีความด่างพร้อยอันนะอันนี้จะเปรียบเทียบให้ฟังนะคะก็อารัมภบทเยอะไปนิดนึงเพื่อที่จะให้เห็นภาพนะคะก็ไพ่ใบแรกยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่ายังมีปัญหาและอุปสรรคนั่นแหละยังต้องอดทนนะคะต่อไปตำแหน่งคู่ของเราบ้างนะคะควีนถือดาบนะคะประกบกับไพ่สี่ไม้เท้าควีนถือดาบเป็นไพ่ดาบก็จริงเป็นไพ่แห่งอุปสรรคก็จริงแต่เนื่องจากเป็นไพ่ใหญ่นะคะคุณสมบัติเนี่ยเด่นๆของเขาก็คือไพ่ใหญ่นะคะศักยภาพก็จะใหญ่ตามไพ่นะคะการตั้งรับการแก้ปัญหาได้ดีนะคะสีไม้เท้าก็เป็นไพ่ที่ดีเช่นกันนะคะถ้าความสำเร็จก็เหมือนกับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะถ้าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มชอบกันเนี่ยมีปัญหาก็จริงแต่คู่ของเราเนี่ยดูเหมือนเขาจะพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหามากกว่าเราเนี่ยอาจจะอยู่ในอารมณ์เหนื่อยนะคะบางช่วงอาจจะถอดใจแต่เขาเนี่ยเหมือนการตั้งรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเนี่ยเขาจะตั้งรับได้ดีกว่านะคะรวมถึงคุณสมบัติของมันก็คือการแก้ปัญหาการฝ่าฟันได้ดีกว่าแต่ข้อเสียก็คือเขาอาจจะเป็นคนที่เวลาอารมณ์เนี่ยเนื่องจากเป็นไพ่ดาบนะคะอารมณ์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับไพ่ใบอื่นคือจะมีความอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวแทรกเข้ามาด้วยนะคะแต่ประกอบกับไพ่สี่ไม้เท้าก็แสดงว่ามันจะเป็นไพ่ที่ดีอะค่ะมีอุปสรรคเล็กน้อยเช่นเขาอาจจะดูหงุดหงิดง่ายอารมณ์ขึ้นลงง่ายนะคะแต่ว่าเวลามีปัญหาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดขาดแก้ไขปัญหาได้ดีแล้วพอเป็นไพ่สี่ไม้เท้าขึ้นอย่างเงี้ยอารมณ์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยยังโอเคนะยังไปด้วยกันได้สานต่อด้วยกันได้นะคะกรณีโสดกับมีคู่ไม่ใช่แตกต่างกันบางคนถามว่าโสดนี่คือยังไงโสดเนี่ยอยากจะใช้กรณีสำหรับคนที่กำลังก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์นะคะเพราะว่ายังไม่ได้เป็นคู่กันนะแต่คนที่คบมานานๆแล้วไม่ว่าจะสถานะแต่งงานหรือยังหรือแค่อยู่เป็นแฟนกันมานานๆคบกันมานานๆตามหลักในชุดนี้ถือว่าเป็นคู่หมดนะคะตำแหน่งเรากับเขาใช้ได้อยู่นะคะแต่ความต้านทานเขาอาจจะดีกว่าเราหน่อยนะคะเราเนี่ยอยู่ไปแต่อยู่ไปแบบว่าเหมือนอยู่ด้วยความอดทนอ่ะเขาเนี่ยก็จะมีอารมณ์ปี๊ดขึ้นมาบ้างขึ้นลงเร็วบ้างแต่เวลามีปัญหาเนี่ยเขาจะต้านทานต่อตัวปัญหาได้ดีกว่าเรานะคะทีนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเนื่องจากมันเป็น10อันนี้คือไพ่10ไม้เท้านะคะประกอบกับไพ่7ดาบแน่นอนเลยดูลักษณะไพ่เราก็จะรู้แล้วว่า10ไม้เท้าเนี่ยมันเป็นลักษณะของคนที่แบกอะไรไว้เยอะๆนะคะอึดอัดภาระทุกอย่างมันแล้วแต่คำถามที่ขึ้นมาแต่แน่นอนสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาของลักษณะไพ่ใบนี้คือให้ความอึดอัดกับเรานะคะเราอาจจะรู้สึกว่าคู่ของเราอ่ะมันปัญหาที่มันมีมานานๆ นะคะหรือว่าใช้ชีวิตมันราบเรียบเกินไปบางครั้งมันก็เลยเหนื่อยๆนะคะยิ่งประกอบกับตัวเจ้าชะตาเป็นไพ่ใบนี้ด้วยเนี่ยเวลาดูไพ่ตำแหน่งตรงกลางเนี่ยสามารถดูความรู้สึกของคู่เป็นยังไงดูเลยค่ะจับดูว่าคู่กับใครถ้าคู่กับเราปุ๊บอย่างเงี้ยนะคะ10ไม้เท้าประกอบกับไพ่6ไม้เท้านะคะก็แปลว่าความสัมพันธ์ในตัวของเราเองเนี่ยเราอาจจะรู้สึกอึดอัดกับสถานะของคู่นะคะมันอาจจะดีบ้างแย่บ้างจนเรารู้สึกว่าแย่ๆนะคะไปประกบกับเขาเขาก็อึดอัดเหมือนกันนะคะแล้วบางทีเขาก็อาจจะมีพุ่งปี๊ดได้บ้างแต่ว่าการแก้ปัญหาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างเด็ดขาดมากกว่าเรานะคะทีนี้พอไพ่อีกใบหนึ่งมันคือไพ่6ดาบเนี่ยไพ่6ดาบดูลักษณะหน้าไพ่นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยมันจะเป็นไพ่ขี้โกงนิดๆนะคะหรือเป็นไพ่เจ้าเล่ห์นิดๆเพราะฉะนั้นในเรื่องความสัมพันธ์ก็จะแปลว่าบางครั้งความอึดอัดเนี่ยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับเขาเนี่ยนะคะที่สะสมมานานๆน่ะอาจจะทำให้ทั้งเราและเขาเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมีโอกาสที่จะแวบๆใช้คำแค่ว่าแวบๆนะคะยังไม่พูดถึงประเด็นมือที่2ที่3เข้ามาอย่างชัดเจนนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าเจ้าชะตามีหลายคนก็จะไม่ฟันลงไปเพราะเดี๋ยวจะมีทั้งคู่ที่ใช่และไม่ใช่แต่ในช่วงเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนื่องจากไพ่ขึ้นตำแหน่งตรงกลางนะคะแล้วไพ่มันไม่ได้โน้มเอียงไปคนไพ่ขึ้นตำแหน่งตรงกลางก็จริงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการต่อเนื่องของไพ่พอจะบอกได้ว่าคนไหนเป็นฝ่ายแวบนะคะแต่ถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้ดิฉันคิดว่าแวบทั้งคู่ไอ้แวบนี่หมายความว่าเราเองก็อาจจะมีใจแวบๆเอ็นเอียงไปหาคนอื่นเขาเองบางช่วงก็มีเช่นกันนะคะก็ระมัดระวังใจตัวเองไว้หน่อยนะคะถ้าเรายังรู้สึกอยากสานความสัมพันธ์ต่อไปเนี่ย เหมือนกับช่วงนี้ใจมันอาจจะออกนอกลู่นอกทางไปบ้างนะคะคิดเล็กเจ้าเล่ห์อะนะคะคิดออกนอกลู่นอกทางก็ระมัดระวังใจตัวเองให้ดีๆนะคะบางคนมันเริ่มจากจุดเล็กๆที่เริ่มคิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ลงมือทำอะมีแนวโน้มที่จะออกไปจริงๆหรือว่าทำในสิ่งที่คิดจริงๆนะคะก็เรื่องของความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ไม่ค่อยดีนะแต่ถึงขนาดแบบว่าแรงๆจนไม่ไหวเลยไหมก็ยังนะคะเพราะว่าความอดทนเรายังมีอยู่ไงแล้วเขาเองก็อย่างที่บอกว่าเวลาเขามาเนี่ยเขาจะขึ้นเร็วลงเร็วนิดนึงนะคะคือไม่สะสมแต่ของเราเนี่ยใช้เวลาเหมือนกับมีปัญหาแล้วปัญหาจบไปแล้วแต่ตัวเราเองเนี่ยยังสะสมปัญหาไว้แต่ตัวคู่ของเราเนี่ยเหมือนเวลามีปัญหาปุ๊บเขาขึ้นเลยนะคะแต่พอเวลาลงเขาก็จบเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะนะคะไพ่ของเขาต่างกับเรานะคะเราไม่เคยขึ้นแต่เราใช้วิธีสะสมนะคะมาดูปัญหาและวิธีการแก้ปัญหานะคะก็เป็นไพ่ที่ดีทั้ง2อันนั่นแหละนะคะเหมือนกับส่วนนึงเนี่ยมันไพ่ควีนถือถ้วยเนี่ย
จริงๆชอบหยิบยกให้เห็นความแตกต่างของในแต่ละตำรานะคะตำราเนี่ยไพ่ควีนถือถ้วยก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่ถ้วยมันเป็นไพ่ของด้านความรู้สึกอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยดูลักษณะหน้าไพ่ประกอบไพ่แต่ละชุดที่เราใช้ทำนายเนี่ยจิตรกรที่เขาวาดเนี่ยวาดแตกต่างกันนะต่อให้เป็นไพ่ชุดเดียวกันนะคะคล้ายๆกันแต่มักจะมีรายละเอียดในไพ่ไม่เหมือนกันนะคะไพ่ชุดนี้เนี่ยดูภาพของผู้หญิงที่เขาถือไพ่นะคะแล้วก็ดูแววตาและหน้าตาด้วยไม่แน่ใจกล้องจะโฟกัสได้มากขนาดไหนนะอ่ะนะคะคือมันเป็นไพ่ของความคุ้นคิดนะเพราะฉะนั้นปัญหาส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าตัวเนี้ยมาจับคู่กับตัวเรากับตัวเขาตัวเราตัวเขาเนี่ยคนไหนที่มากกว่ากันเรามากกว่านะคะอารมณ์อึดอัดอารมณ์ที่รู้สึกว่าต้องอดทนเนี่ยเป็นเพราะตัวเรามากกว่าปัญหาเล็กน้อยที่เกิดขึ้นผสมกับปัญหาเก่าๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ตัวเราค่อนข้างเครียดกับความสัมพันธ์นะคะแต่เมื่อสามไม้เท้ายังอยู่เนี่ยมันเป็นไพ่ของความมั่นคงนะถามว่าการแก้ปัญหาของทั้งคู่เป็นยังไงสำหรับคนที่ใช้มานานๆเราก็ต้องคิดซิว่าเหมือนให้คิดถึงในแง่ที่บวกๆอะค่ะเช่นคู่เราอึดอัดมีปัญหาก็จริงแต่เขาก็ยังมีสิ่งดีๆให้กับเรานะอะไรอย่างเงี้ยให้คิดในแง่นี้นะคะก็จะทำให้ผ่านไปได้นะแต่ถามว่าอันนี้คือการแก้ปัญหาไหมยังนะคะเพราะว่าปัญหาของชาวราศีพฤษภในไพ่ชุดนี้นะคะจะเป็นการที่แก้ยากเหมือนมันหยั่งลึกอะสะสมมานานนะคะแต่ถึงขนาดที่อย่างที่บอกค่ะว่ามันออกในแนวเหนื่อยๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้เหนื่อยมากไม่ได้แย่มากจนไม่ดีหรอกมีแค่เป็นช่วงๆเพียงแต่ว่าระยะทางที่มันผ่านไปอ่ะในแต่ละวันที่เราใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันเรื่อยๆนะคะหรือว่ามันมีเรื่องแบบเหมือนไม่มีอะไรให้ต้องขวายคว้าไม่มีอะไรให้เหมือนบันเทิงใจสดชื่นใจแต่ยังรักอยู่ไหมถ้าดูจากไพ่ชุดนี้ยังรักนะคะไพ่สรุปดิฉันถือว่าดีนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยมันเป็นทั้งดีและไม่ดีนะคะก็คืออารมณ์เรายังขึ้นๆลงๆก็ได้นะคะหรือถ้าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจาะประเด็นไหนนะคะถ้าถามว่าเขามีคนอื่นไหมถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้นะถ้าไพ่ขึ้นใบนี้ใบเดียวไม่โอเคนะคะถ้ามีไพ่ใบนี้ขึ้นมาด้วยเนี่ยมีโอกาสแต่ถึงขนาดเป็นตัวเป็นตนเป็นเรื่องเป็นราวหรือยังอันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าชะตาแต่ละคนไม่เท่ากันเพียงแต่ว่าถ้าเราเทียบว่าใน100มีโอกาสที่จะเป็นเท่าไหร่ถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 20-30% นะแต่ถ้าเป็นการดูบางคนที่เจ้าชะตาต่างกันนะคะจะฟันธงอันนั้นมันต้องมีการจับไพ่บางตัวเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูแค่นี้มีโอกาสวอกแวกได้แต่ใช้คำแค่ว่าแค่วอกแวกนะอาจจะไปเจอคนที่คุยแล้วรู้สึกสบายใจกว่าไปเจอคนที่เหมือนพอเปรียบเทียบกับคู่ของเราอย่างเงี้ยนะคะเช่นเกิดปัญหาแบบนี้เราเล่าให้คู่ของเราฟังปฏิกิริยาโต้ตอบที่เขาพูดกลับมาให้เราฟังเนี่ยอาจจะทำให้รู้สึกช้ำใจอึดอัดใจหรือเสียกำลังใจแต่พอไปเล่าให้คนหนึ่งฟังเขาอาจจะให้กำลังใจเรานะคะให้คำปลอบโยนหรือถ้าแม้ช่วยไม่ได้จริงๆก็จะแสดงความเป็นห่วงเป็นใยอย่างเงี้ยทำให้หวั่นไหวทำให้ตัวเจ้าชะตาหวั่นไหวอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะเพราะไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะแต่ว่ายังอย่างที่บอกค่ะว่ามันยังขึ้นลงๆอยู่นะคะคือไพ่หลายๆใบเนี่ยเวลาเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความหมายขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับเรื่องอะไรถามประเด็นไหนนะคะเช่นไพ่ใบนี้จะไปคล้ายกับไพ่สองเหรียญก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าไพ่ใบนี้ถามเจาะจงเรื่องความรักไปคู่กับเดวิลก็ได้เหมือนกันเขาจะมีคุณสมบัติที่คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าความรุนแรงจะแตกต่างกันเหมือนกับเราไม่สบายทานยาเนี่ยมันก็มียาหลายตัวใช่ไหมคะที่ใช้ทดแทนกันได้แต่ว่าถ้าใช้รักษาเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันก็เหมือนกับถ้าใช้ยาตัวนี้จะรักษาอาการนี้ได้ดีกว่าคล้ายๆกันนะคะกลับมาสู่คือบางครั้งอาจจะเปรียบเทียบเยอะนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่าสาเหตุอะไรถึงตีความหมายอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจความหมายของไพ่แล้วเนี่ยคุณอาจจะไปตีความหมายในแบบเฉพาะของคุณก็ได้นะทีนี้ไพ่2ใบเนี่ยมันยังมีเมจิเชียนขึ้นกับเดอะเลิฟเวอร์นะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณในเรื่องความรักนะคะแต่ว่าข้อเสียของเลิฟเวอร์เนี่ยอย่างที่เคยบอกว่าเลิฟเวอร์ข้อดีของเขาคือตรงตัวเขาละนะคะความรักข้อเสียของเขาก็คือมันไม่ถาวรมันไม่เสถียรนะคะมันจะดีเป็นช่วงๆจะดีให้คุณมากๆเลยกับคนที่ช่วงอยู่ในช่วงเขาเรียกช่วงแรกๆอะค่ะ
เนี่ยเวลาเลิฟเวอร์มาเนี่ยจะสดชื่นมากนะคะมีเวลาให้กันตลอดเวลาแต่พอบอกว่ามันไม่เสถียรปุ๊บเนี่ยมีอะไรต่อไหมมีสารสัมพันธ์มาต่อไหมหรือว่าแค่รู้สึกอย่างนั้นในช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นถ้ามันไม่มีอะไรมาต่อเช่นบางคนนิสัยเข้ากันไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่มีเลิฟเวอร์ขึ้นนะคะก็มันก็อยู่ในช่วงของอิทธิพลของเป็นไปตามธรรมชาติอะแรงดึงดูดนะคะรู้สึกถูกใจกันชอบพอกันแต่พอได้มาเจอกันเลยช่วงเวลานั้นอิทธิพลของเลิฟเวอร์หมดไปแล้วเนี่ยนิสัยก็เข้ากันไม่ได้อะไรก็แตกต่างกันถึงบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเริ่มมีปัญหานะคะเลิฟเวอร์มาต้องมีใบอื่นมาต่อด้วยนะคะถ้าจะดูในระยะยาวนะว่าความรักครั้งนี้มันจะเสถียรไหมมันจะเป็นในทิศทางยังไงนะคะแต่ถ้ามาจีเชียนติดกับเลิฟเวอร์เนี่ยสำหรับกรณีคุณเพิ่งเริ่มชอบกันเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเหมือนปาฏิหาริย์ที่ได้เจอสิ่งที่ชอบนะคะแต่เนื่องจากยังขึ้นๆลงๆเนี่ยแปลได้หลายกรณีจะแปลว่าเรายังมีคนอื่นอยู่แต่เราไปถูกใจคนแบบนี้ก็ได้นะคะหรือสำหรับคนที่คบกันมานานๆอยู่ในช่วงหนึ่งไอ้ปัญหาอารมณ์ขึ้นๆลงๆของเราที่เราแวบๆได้เนี่ยเราอาจจะไปเจอคนอื่นที่ยังเหมือนเข้ามาทดแทนแล้วทำให้เรารู้สึกดีๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสมมติกรณีคนที่คิดจะแวบออกจากคู่ของเราไปเนี่ยนะคะเพราะว่าไปถูกใจใครเนี่ยให้คิดให้ดีๆว่าชอบเขาจริงไหมชอบจากใจจริงๆหรือเปล่าหรือชอบจากอารมณ์แค่ชั่วคู่ชั่วยามจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าเลิฟเวอร์มันไม่เสถียรนะคะมันจะช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นถ้าเพิ่งเริ่มชอบนะคะคนเราเนี่ยเรื่องความรักมันหักห้ามกันไม่ได้แต่เอาแค่ใจไปก่อนตัวยังไม่ต้องเอาไปเพราะถ้าใจเอาไปแล้วเนี่ยเต็มที่เราก็เสียใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวเข้าไปผูกพันแล้วเนี่ยมีพันธนาการเกิดขึ้นไพ่ใบนี้มันอาจจะกลายเป็นเดวิลก็ได้นะเปิดครั้งถัดไปได้เดวิลก็แปลว่าเริ่มละนะคะเริ่มจะมีปัญหาละนะคะเดวิลมาก็เป็นไพ่ซาตานเริ่มยืดเยื้อเริ่มมีเรื่องของความหลงไหลนะคะเริ่มมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าถ้ากรณีคนถูกใจคนอื่นนอกจากคู่ของเราอ่ะให้ดูให้ดีๆว่าชอบจริงไหมนะคะแล้วสมมติกรณีคนที่เป็นคู่แล้วไม่ได้ไปถูกใจคนอื่นเลยไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็แปลงกลับมาให้คู่ของเราเนี่ยกลับมาเป็นเลิฟเวอร์อีกครั้งนึงก็ได้นะคะเติมความสดใสเติมความเอาใจใส่เข้าหากันนะคะจากความรักที่มันเหมือนกับมันขึ้นสนิมมานานๆแล้วอย่างเงี้ยนะกลับมาให้เหมือนรักครั้งแรกอีกครั้งนึงอย่างนี้ก็ทำได้เช่นกันนะคะก็ถือว่าไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ที่ช่วงต้นอ่ะจะเรื่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเหมือนไพ่เขาก็บอกวิธีแล้วนะว่าจะแก้ไขยังไงจะจัดการยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าไพ่จะออกมายังไงเจ้าชะตาแต่ละคนมีอุปนิสัยความแตกต่างกันก็เลือกใช้ในแบบที่เหมาะสมกับเราแล้วกันนะคะก็ถือว่าไพ่ชุดนี้เนี่ยช่วงต้นๆอาจจะมีปัญหาบ้างช่วงท้ายๆยังมีทางออกที่ดีแต่ว่ามันมีทั้งทางออกที่ดีและที่ไม่ดีนะคะความสุขมีเกิดขึ้นในชีวิตของพฤษภได้แต่ว่ามันมีให้เลือก2ทางอย่างที่บอกอะค่ะว่ามันมีเลิฟเวอร์ปิดท้ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเลิฟเวอร์ใบเนี้ยเราจะทำยังไงนะคะจะไปเป็นเลิฟเวอร์กับคู่เก่าของเราไหมหรือเราจะไปเป็นเลิฟเวอร์กับคนอื่นนะคะคงไม่งงเนาะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาดูไพ่เนี่ยดิฉันอธิบายความหมายของไพ่ไปแล้วว่าไพ่แต่ละตัวเนี่ยมันจะตีความหมายว่ายังไงมันอ่านต่อเนื่องกันยังไงถ้าคนไหนที่เหมือนชอบในการทำนายหรือดูไพ่บ่อยๆเนี่ยคิดว่าน่าจะปรับความหมายให้เข้ากับตัวเองได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ